หนังภาค4เนี่ยมันจบแล้วทั้ง4ภาคลุยทั้ง4ภาคไม่เหลืออะไรเลยไม่เหลือแม้แต่ชิ้นดีเลยภาคแรกนี่นะหนีไปอยู่ต่างประเทศนะภาคแรกหนีไปอยู่ต่างประเทศนะภาคที่2เนี่ยนะครับตลอดชีวิตนะภาคที่2ตลอดชีวิตภาคที่3สารภาพผิดว่าทำจริงนะวางมวยจริงภาค4นะไปใส่ความผู้อื่นไปแจ้งข้อความเท็จไปใส่ความผู้อื่นว่านะมีผู้อื่นเนี่ยกล่าวร้ายใส่ความตนเองสุดท้ายเนี่ยนะครับพอศาลนะครับนัดไต่สวนนะครับวันนี้ปรากฏว่าศาลยกคำร้องนะฮะศาลยกเลยก็คือหมายความว่าไม่ได้เข้าสู่กระบวนการหาเด้สาวๆโทรมาอิจฉาเด้จกรู้นะเอามาต่อมาต่อนะครับก็คือชกขึ้นสังเวียนยกแรกเนี่ยนะคนที่เขาจ้างมาเนี่ยเขาเรียกว่าเทรนเนอร์เป็นครูมวยเป็นเทรนเนอร์พานักมวยขึ้นชกไฟแรกนะครับหนีไปอยู่ต่างประเทศพอพานักมวยอีกคนหนึ่งขึ้นชกอีกสังเวียนหนึ่งโดนไปตลอดชีวิตฎีกาไม่ได้พอมายกที่สามนะเนี่ยเอาหัวหน้าเผ่าขึ้นชกปั้นมาดีขุนมาดีคุยโม้ไว้เยอะสุดท้ายพอขึ้นเวทีปุ๊บรับสารภาพบอกกูอ่อนซ้อมอ่อนซ้อมนักไปหน่อยน้องน้อยเธอจึงเปลี่ยนใจนะของเพลงของสามารถพยัคฆ์กรุณาอ่อนซ้อมไปรับนะรับสารภาพนะถูกปรับยอมรับว่ากระทำผิดจริงพอมาขึ้นเวทีที่4เป็นหนังภาคที่4ปรากฏว่าเป็นไงฮะล่วงล่วงเลยเหยียบบันไดขึ้นไปเวทีขึ้นสังเวียนปรากฏว่าเหยียบบันไดพลาดล่วงยังไม่ทันขึ้นไปยืนบนเวทียังไม่ทันขึ้นไปยืนสวัสดียังไม่ทันทำอะไรเลยปรากฏว่าไงครับสะดุดบันไดล่วงศาลไม่รับคำร้องจบเลยฮะ4ภาคเรียบร้อยเลยจะเดินหน้ากันอย่างไรนะเดี๋ยวภาค5นี่นะหนักหน่อยนะไอ้ภาคอื่นๆไอ้ยิบย่อยภาคทวิไม่คุยถึงเอาภาควันที่23เนี่ยจะไปต่อกันยังไงฮะหัวหน้าเผ่าเอาให้ดีศัตรูเราเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยมันเกิดจากอะไรอ่ะมันเกิดจากปากตัวเองทั้งนั้นเกิดจากพฤติการพฤติกรรมต่างๆที่หัวหน้าเผ่าสร้างเอาไว้สร้างเอาไว้คนเดียวก็ยังพอทนอันนี้เมียสร้างกันอีกนะเมียเพาะศัตรูให้ผัวเรียบร้อยเลยจากดูดีไม่ว่าดีเห็นเงินแล้วตาโตเห็นแล้วโอ้โหไอ้เหี้ยมันอมเงินกูกันซะขนาดนี้เลยเหรอกูก็เปิดใจเลยกูรับงานเองแม่งทีนี้ไม่ต้องผ่านใครสบายบือสะดือโบนะครับแล้วก็สร้างคอนเทนต์หลอกชาวบ้านชาวเมืองเข้าไปทั่วอู้ฉันเป็นคนจนขอเงินให้ลูกฉันเรียนหนังสือหน่อยเถอะขายสารพัดขายทุกอย่างนะสุดท้ายไม่ได้ขายเหี้ยอะไรเป็นชิ้นเป็นอันรับเงินบริจาคแล้วก็รวยหลายคนถามป๋าถ้าป๋ารับเงินบริจาคอะป๋าจะฆ่าเด็กไหมบอกกูไม่เคยคิดฆ่าเด็กกูรักเด็กจะตายห่ามึงดูหน้าตากูสินะเด็กยังไม่เคยกลัวเลยเห็นป่ะจุกรูจุกรู นะครับเห็นไหมสี่ครั้งแพ้ลุยมาตลอดทุกสนามทุกสังเวียนเครียดแล้วมึงทีนี้นี่ยังไม่ทราบข่าวนะแหล่งข่าวยังไม่แจ้งมาว่าสรุปแล้วว่าหัวหน้าเผ่าจะเอายังไงต่อแต่ตอนนี้เขามีการส่งสัญญาณมาว่าโอ้โหเครียดชิบหายเลยกลัวโดนสอยกลัวโดนสอยนะครับอันนี้ก็อยากจะฝากบอกเอาไว้ว่าจะเดินหน้าต่อไปยังไงดีนะเมียก็จะจ้องหักหลังนะไอเสนาธิการหน้าขาวนี่เป็นยังไงครับกบฏไปแล้วจัดศัตรูให้เพิ่มตอนนี้เนี่ยนะครับไอหัวหน้าเผ่าไม่รู้หรอกว่าอันไหนเป็นหมาไหนเป็นแมวแยกกันไม่ออกดูกันไม่รู้เรื่อง
วันๆใกล้หน้าข่าวก็เริ่มก่อการกบฏนะครับประกาศโปรดฟังอีกครั้งเนื่องจากสถานการณ์หมู่บ้านมหัศจรรย์นะครับวันนี้ยอดรวมรายได้หัวหน้าเผ่ามาเป็นอันดับหนึ่งข้าพเจ้านะครับเกรงว่าหัวหน้าเผ่าจะมีการทุจริตเงินดังกล่าวเอาไปซุกเอาไปซ่อนนะครับเอาไปดองเอาไว้แต่เพียงผู้เดียวดังนั้นเพื่อประโยชน์สุขต่อ FC มวลมหาประชาหน้าโง่ทั้งหลายกรุณาโอนใส่บัญชีกูด้วยนะไม่งั้นกูจะกบฏแล้วนะครับก็ทำกันไปทำกันมาก็เป็นไงครับก็ไปฟัดกับอะไรฮะอีน้องโมกไปฟัดกับอีน้องโมกอีน้องโมกเขาไม่รู้เรื่องนะเขาลังเลตีตาตะตีตีตาตะตีตีตาสักพักนึงไอ้เหี้ยเหมือนกระจามแอดทรายปรากฏว่าไงโดนไอ้หน้าขาวเล่นไปแล้วเออสักพักไอ้กากก็มาบอกนี่อีโมกมึงยังไม่รู้เหี้ยอะไรเหรอเนี่ยวันนี้เนี่ยเขาล่อมึงกันนะเนี่ยใครล่อฉันจะผัวไอ้หน้าขาวไงฮะไอ้ป๋าหนุ่ยแซมแพมเหรอไม่ใช่ไอ้หน้าขาวสองซึมสองระบบที่มันใช้ทั้งแก๊สทั้งน้ำมันน่ะบอกอุ้ยกูก็นึกว่าใครทีหลังมึงก็บอกสิ ECD บอกอ๋อเหรอเขาเรียก ECD อ่ะบอกอื้อเขาเรียกเจ้าพ่อวงการ CD อ่ะนะวันดีคืนดีก็ถือ CD แผ่นนึงเนี่ยไอ้เหี้ยในนั้นหนังโป๊หรือเปล่ากูไม่รู้สวัสดีขับรถอย่างสวัสดีวันนี้นะเป็นวันเกิดของหัวหน้าเผ่าผมเป็นคนเดี๋ยวกูก็หา CD ที่บ้านไม่มี CD ซะด้วยดิเอาอะไรดีอ่ะจะเหมือนเอานี่กันแล้วกันอันนี้เป็น CD เป็นทำใดสวัสดี FC ผมไม่มีอะไรหรอกวันนี้วันเกิดของหัวหน้าเผ่าเขาผมในฐานะญาติก็จะมาอวยพรวันเกิดให้กับหัวหน้าเผ่านะผมมีของขวัญชิ้นหนึ่งผมบอกได้เลยว่านะทุกคนจะต้องตกตะลึงหัวหน้าเผ่าจะต้องขอบพระคุณผมอย่างยิ่งสูงเลยอย่างสูงยิ่งเลยผมมีทำใดอันนี้ครับทำใดบอกได้เลยนะคดีเนี้ยหัวหน้าเผ่าหลุดชัวร์ 100% ผมบอกได้เลยของดีอยู่ในนี้นี่มันคือที่มาที่ไปของไอ้นวนิยายน้ำเน่านะฮะที่มันไปก่อร่างสร้างตัวมาเป็นนิทานเสียงจากยมบาลอะไรของมันนะมันเป็นแบบนี้นี่คือต้นทางเลยพอไปถึงหมู่บ้านมาสจันไอ้สัตว์เกือบแล้วกูตีนึงไอ้เหี้ยปรากฏว่านะครับไอ้หน้าขาวนี่เดินไลฟ์สดถือทำใดไปหาเลยสวัสดีไอ้สบายดีบอมื้อนี้ที่เป็นวันเกิดของเจ้าเด้อขอให้งูเขียวคุ้มครองเด้อแล้วคอยซิมี่ทำได้ตัวนี้เป็นหลักฐานชั้นเลิศเจ้าสินั่มไปต่อสู้ได้เจ้าเบิ่งคนเดียวเด้อเจ้าอย่าให้เมียเบิ่งแม้กระทั่งเมียอย่าบอกก็อย่าให้เบิ่งเด้อเจ้าที่เบิ่งคนเดียวและเจ้าสิรู้ว่าข้างในเนี่ยทีเด็ดตกกลางคืนนะอีคิวต่ำเผลอหลับด้วยฤทธิ์เมาไงเพราะอะไรฮะเพราะวันเกิดก็จริงๆโป่งโป่งชึ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 ่งโป่งโป่งชึ่งโปร่งโปร่งโปร่งโป่งชึ่งอีคิวต่ำเมาเหล้าขาวหลับเหลือแต่ใครแล้วทีเนี้ยก็เหลือแต่หน้าขาวเหลือแต่หน้าขาวก็หัวหน้าเผาบอกนะไอ้หน้าขาวมึงซิมาเบิ่งพร้อมกูน้ำเอาไปเสียบในเครื่องเล่นซีดีปรากฏว่ามีเสียงผู้ชายคุยกันอยู่สองคนมีเสียงผู้ชายคุยกันอยู่ในคลิปมันไม่มีภาพไอ้หัวหน้าเผ่าก็ถามบักปอบมันสิบอกมีภาพอ่ะมึงอะไรกูฟังไอ้หน้าขาก็บอกโอ้ยบักสัตว์มึงสิโง่แค่วะมึงก็เปิดจอทีวีเสไอ้สัตว์มึงเสียบแต่เครื่องมึงไม่เปิดโทรทัศน์แล้วมึงจะเห็นภาพเหรอนี่มึงโง่หรือกูฉลาดน้อยวะเนี่ยคือต่างคนต่างโง่พอมันเสียบเปิดเสร็จมันก็นั่งฟังกันทั้งคู่เลยนะจนกระทั่งหัวหน้าเผ่าบอกพวกเฮียนี่แม่งมึงมีแต่เสียงไม่มีภาพกูคุยไม่รู้เรื่องฮะไอ้หน้าขาวก็โดนแรงตบเข้าไปตบหนึ่งก็เอ้ยสะดุ้งตื่นกำลังเคิร์มกับบทสนทนาอยู่ในนี้ไงมันเป็นบทผู้ชายสองคนกำลังสนทนากันไอ้หน้าขาวก็สะดุ้งตื่นกำลังเคิร์มบอกยัดเป็ดมึงไม่เปิดโทรทัศน์แล้วมึงจะเห็นเหี้ยอะไรเราไอ้สัตว์รีโมทมึงเสียหรือจอภาพมึงเปิดดูไม่ได้หรือยังไง
นะสุดท้ายได้หัวหน้าพาวก็คือกูโทษทีกูลืมกูก็มึนๆนะกูก็เล่นไปหลายขวดอ่ะก็กดรีโมทแป๊บโอ้โหพอภาพแม่งขึ้นมาเท่านั้นเองอ่ะทุกอย่างนี้เรียบร้อยทุกคนแม่งต้องอยู่ในความสงบไอ้หน้าขาวก็นั่งดูแบบใจจดใจจอนะไอ้หัวหน้าพาวก็เพ่งอย่างเดียวเหมือนกับว่าโลกนั้นไม่มีใครอยู่แล้วโลกนี้เป็นของกูคนเดียวมันเป็นหนังครับท่านมันเป็นหนังผู้ชายสองคนกำลังซ้ำกันกำลังกินไอติมบอกันอยู่ทุกคนนั่งนิ่งเลยไอหน้าขาวก็นั่งยิ้มเคลิ้มไอหัวหน้าเผ่าก็นั่งอ้าปากค้างเนี่ย พอหนังจบเสร็จปุ๊บไอหน้าขาวบอกเห็นบอแซ่บแท้นะไอนั่งก็บอกไอหัวหน้าเผ่าก็บอกโอ้ยม่วนหลายมีภาคสองบอไอ้หน้าขาก็บอกโอ้โหทำไมมึงโลภอย่างนี้ใจเย็นๆใจเย็นๆมันเตะกูออกจากกลุ่มอยู่เดี๋ยวสักพักกูกำลังเสียเงินเข้าไปในกลุ่มใหม่อันนี้ล้อเล่นเอาขำๆกันไปก่อนไอซีดีที่มันเอาไปให้งานวันกงวันเกิดหรือวันงานแซยิกงานอาเตียอาม่าแม่งเสียหรือไงไม่ทราบสรุปแม่งเป็นซีดีเพลงไอ้เหี้ยไม่ได้มีเหี้ยเราเสียไปก็พอไอ้หัวหน้าเผ่าอยากจะรู้เป็นอะไรก็ไปเสียบปุ๊บปรากฏว่าเป็นเพลงอะไรเป็นเพลงตื้อตีดตีดอีวอจุ๊บปุ๊มจุ๊บปุ๊มปุ๊มปุ๊บปุ๊มปุ๊มทั้งคืนสร้างความบันเทิงคึกคืนกันไปหมดปรากฏว่าไม่มีเหี้ยอะไรก็กลายเป็นที่มาของต้นทางในการผลิตนวนิยายน้ำเน่าเสียงจากยมอะไรยมพบาลอะไรของมันนั่นแหละแล้วก็มีนายทรงนายซอก็มีนายแม่มีนายหญิงโอ้มีนายต่อมีอะไรต่อมีอะไรมันเอาเรื่องของมันฝั่ง FC มันมาเล่นนะกะว่าจะเอาซีดีเนี่ยนะต้นทางของซีดีเนี่ยมาเป็นตัวกำเนิดเนี่ยเป็นจังหวะแสงตกกระทบพอดีก็เกิดเรื่องนวนิยายเรื่องพวกนี้พอดีก็เอามาสร้างกันเป็นตอนๆ นะครับจนกระทั่งกำเนิดนะฮะกำเนิดนายซอนี่มีตัวตนจริงไหมนายซอเนี่ยไม่มีไอซอนี่ไม่มีตัวตนหรอกแต่คนที่เป็นไอซอเนี่ยมีตัวตนนะครับคนที่เป็นไอซออยู่เนี่ยมีตัวตนแต่ตัวมันชื่อนายปอมันชื่อปอปาตัวสอนนำหน้ามันชื่อปอปาไอ้นี่มันมีคดียาเสพติดคดีขับเสพคดีชิงทรัพย์มันมีอยู่ก็มันหนีอยู่ไงมันจะมามอบตัวเหี้ยอะไรเรานะมันยังเคยถูกตำรวจในพื้นที่นั้นจับเลยก็นี่คดีอะไรเสพยาเสพติดนะแล้วคดีอะไรจำหน่ายยาเสพติดมันจำหน่ายรายย่อยไงมันก็โดนปี2ปีมันก็ออกมามันก็เสพนะแล้วก็เจอแล้วก็จับขับเสพนะล่าสุดนี่ไปก่อคดีชิงทรัพย์จากการตรวจสอบทะเบียนประวัติอาชญากรแล้วเนี่ยปรากฏว่านายปอคนเนี้ยที่ต้องเปลี่ยนชื่อจากปอเป็นซอเนี่ยนะครับมีคดีชิงทรัพย์อยู่มันมาไม่ได้มีการพูดคุยโทรศัพท์โอ้เป็นห่วงความปลอดภัยลูกหลานผมจะตายนี่ขนาดลูกตายผมยังไม่ได้ไปงานศพโอ้ยชีวิตผมแม่งช่างรันทดจริงๆนะอีน้องโมก็ปั่นเลยบอกโอ้เหมือนก็ปั่นกระจูอ่ะปั่นอย่างเดียวเลย FC น่าสงสารไหมนะยังงี้จะช่วยยังไงได้ดีจะช่วยคุณซอยังไงดีคะช่วยผมไม่ยากครับเจ๊จะช่วยผมก็โอนบัญชีผ่านเจ๊มาก็แล้วกันเพราะผมไม่กล้าบอกที่อยู่ให้ใครตอนนี้ผมไม่ไว้ใจใครเลยไว้ใจเจ๊คนเดียวเจ๊มีเลขบัญชีจำเลขบัญชีตัวเองได้ไหมเจ๊อ๋อเจ๊จำได้จ้าซอนั่นแหละบอก FC ด้วยโอนผ่านบัญชีเจ๊มาก็แล้วกันแต่เจ๊ห้ามบอกเลขบัญชีผมกับคนอื่นนะแล้วเจ๊ก็โอนมาให้ผมได้จะซอเท่าไหร่เท่าเดิมเจ๊ราคาเดิมเลย70 30เหมือนเดิมราคาผมไม่เปลี่ยนหรอกได้จ้าเป็นไงครับแล้วก็ไปหลอก FC โอนตรงโอนตังให้ช่วยเหลือไอ้พวกนี้นี่นะฮะถ้าไอ้ซอเนี่ยมันเป็นฆาตกรจริงๆเนี่ยนะครับอีน้องโมกนี่แม่งจะโดนอะไรฮะมีความผิดด้วยนะฐานในที่หลบซ่อนนะครับให้ที่หลบซ่อนคนร้ายรู้ทั้งรู้เลขบัญชีของคนร้ายเลขบัญชีอะไรแต่ไม่บอกเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมันคิดว่ามันแน่นอนนะไอ้เนี่ยวันๆเสพยาหลอกชาวบ้านชาวเมืองเขาว่าเขาอยู่ต่างประเทศบางทีก็บอกอยู่เกาะนู่นเกาะนี่นะไอ้สัตว์ไปยืนเต้นอยู่เกาะกลางถนนแล้วก็บอกอู้ฉันอยู่เกาะนั้นนะจ๊ะฉันอยู่เกาะล้านฉันอยู่เกาะเสม็ดบ้างละฉันอยู่โอ้สารพัดเกาะ นะนี่ถ้าเกิดว่าน้องโมกอยากเจอป๋ามาหาป๋าได้ป๋าก็อยู่เกาะเหมือนกันแต่อยู่เกาะแก้วพิสดาร
นะฮะเวลาจะมาหาป่าต้องบินมานะไปเด็ดใบสัพพยามึงเคยดูไหมไอ้ละเจ็ดอะไรว่าเจ็ดสีเจ็ดแสงอะไรอัญมณีอะไรหนังสมัยก่อนนะกูเกิดไม่ทันหรอกแต่กูเดินอยู่ใน YouTube เอาต้องเคี้ยวใบสัพพยาแล้วบินมาเงี้ยจุกรูจุกรูบินมาเงี้ยมาหาป่าได้เพราะป่าเฝ้ารอน้องโมกอยู่ที่เกาะแก้วพิจารณานะครับเลขาป่าก็สุนทรภู่นะฮะแต่ด่านแรกที่มึงจะมาเจอก็คือไอ้นางยักษ์นะฮะนางยักษ์เขาเป็นรปภ.นะเขาเป็นการ์ดดูแลป่าอยู่นะครับอืมนะตีตั๋วผู้ใหญ่มานะน้องโมกนะนะฮะเออกิน